Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันธโชธและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarketแล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะสวัสดีเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางคอมเมนต์นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะท่านไหนที่รับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้ขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนะคะใครที่อยู่ตามกลุ่มหุ้นต่างๆนะคะก็มวยขอความกรุณาช่วยกันกดแชร์กันไปนะคะแชร์กันให้สักนิดหนึ่งนะคะแชร์ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของตัวท่านเองก็ได้นะคะหรือว่าจะแชร์ไปตามกลุ่มที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันเผยแพร่นะคะมุมมองการวิเคราะห์นะคะของบรรดานักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศเนี่ยที่มาวิเคราะห์เป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆนักลงทุนท่านอื่นๆที่ยังไม่รู้จักรายการเนี่ยได้เข้ามารับชมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้หมวยปักหมุดนะคะตรงคอมเมนต์เนี่ยจะมีตัวคลิปรายการที่คุยกับคุณนิพนธ์เมื่อวานเรื่องจิตวิทยานักลงทุนรายย่อยควรจะฟังมากๆเพราะเป็นประโยชน์กับการลงทุนของท่านนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของ mindset ตัวเองเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่และวิธีการแก้ยังไงกันดีนะคะเพราะว่าอุปสรรคที่ทำให้เราลงทุนไม่สำเร็จเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความรู้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของ mindset แล้วก็จิตวิทยาการควบคุมจิตใจกันตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะเช้าวันนี้ตามตลาดกันต่อเมื่อคืนดาวโจนส์ปิดบวกนะคะเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานก็ปรับตัวเด้งขึ้นมาวันนี้เปิดเช้าก็เลยย่อนะคะย่อลงมาติดลบนิดๆหน่อยๆค่ะตอนนี้เริ่มเหมือนตีตื้นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าจากที่เปิดติดลบประมาณสัก 4-5 จุดตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์พยายามจะพลิกจากลบมาบวกนะคะตอนนี้เหลือติดลบไม่ถึงจุดแล้วค่ะนะคะลบ 0.94 จุดทรงตัวที่ 1366.19 วอลุ่มการซื้อขายมาแล้วนะคะ 14,000 ล้านบาทค่ะเรียกว่าเหมือนกำลังจะพยายามฟื้นขึ้นไปบวกนะคะแต่ว่าจะฟื้นได้ไหมนะคะแล้วก็ภาพของราคาทองคำนะคะไปดูที่ราคาทองคำในบ้านเราสำหรับตัวของ GO Series M นะคะอยู่ที่ 1725.3 นะคะก็ค่อนข้างจะเล่นอยู่ในกรอบแล้ววิ่งแบบลักษณะที่ไปไหนได้ไม่ไกลนะคะเมื่อคืนทองก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะพูดคุยกัน2สายนะคะไปที่สายแรกกันเลยนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะพูดคุยกับเราเช้าวันนี้นะคะก็มาให้คำแนะนำหุ้นน้ำมันทองคำกันนะคะก็เดี๋ยวไปต่อสายคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าค่ะช่วงรอสายพี่นิพนธ์ฝากท่านนักลงทุนกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูที่ปักบุตรเอาไว้ด้วยเป็นจิตวิทยาการลงทุนนักลงทุนรายย่อยเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นนะคะให้ดูกันทุกคนนะคะเป็นประโยชน์มากๆค่ะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านนักลงทุนได้ยินเสียงพี่นิพนธ์ชัดไหมฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะจากลบมาพยายามบวกเช้านี้วอลุ่มก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเช้านี้ค่ะคุณลุ่มก็เป็นตัวแสดงนะครับว่าต
ถ้าวอลุ่มเทรดในอัตราแบบนี้สม่ำเสมอทั้งวันเนี่ยก็เป็นการแสดงนะตลาดบอกว่าการรีบาวด์นะตลาดอยู่ในช่วงของการรีบาวด์นะครับก็อาจจะเห็นจุดต่ำ1338เป็นจุดต่ำชั่วคราวใช้คำว่าชั่วคราวนะไปแล้วนะครับที่ใช้คำว่าชั่วคราวเพราะว่าในสัญญาระยะกลางเนี่ยนะระยะยาวแล้วกันนะมันบอกว่าถ้าสัปดาห์นี้ไม่กลับขึ้นไปนะยังมีนัยยะสำคัญนะครับพัน380ขึ้นไปยืนให้ได้เนี่ยนะก็เซตมันก็จะสื่อสารว่าเอ๊ะการขึ้นมาจาก969เนี่ยมันน่าจะพีคไปแล้วที่1454นะครับเพราะฉะนั้นในสัญญาณตรงนี้นะครับมันก็ยังเป็นกลางอยู่ทั้งหมดมันยังไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนจนกว่าจะสิ้นสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ไม่บอกนะฮะนั้นตลาดก็จะผันผวนนะจะเกิดการผันผวนนะครับแต่ไม่แรงเพราะความผันผวนเกิดไปแล้วที่ดาวโจนส์เมื่อคืนนะครับเพราะนั้นตลาดจะไม่ผันผวนแรงมากนะครับไม่สวิงมากโดยมีเกาะ1352นะหรือเมื่อเช้าก็ได้แค่1358เนี่ยก็เป็นแนวรับสำคัญนะครับส่วนแนวต้านก็จะเป็น1376นะครับซึ่งสัญญาณซื้อในระยะสั้นๆนะครับที่ทำเฟรมที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่สัญญาณของการทำจุดต่ำเนี่ยก็น่าจะผ่านไปแล้วนะครับน่าจะผ่านไปแล้วเห็นว่านะครับระยะสั้นมากๆเลยเนี่ยนะครับเป็นกลางจะไม่บอกอะไรเลยนะฮะว่าจะไปทางไหนนะฮะในของทำเฟรมเดย์ก็บอกว่าปรับฐานอยู่คำว่าปรับฐานนี่ไม่ถึงว่าการลงมาจากข้างบนนั่นแหละมันเรียกว่าการปรับฐานนะจาก1454น่ะมันอยู่ในช่วงการปรับฐานในการปรับฐานก็มีช่วงการรีบาวด์วันนี้ไอ้การรีบาวด์เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่ารีบาวด์จบหรือยังนะฮะการรีบาวด์จบหรือยังนะตอนเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้บอกนะว่ารีบาวด์จบหรือยังนะครับต้องรอสัญญาณซื้อให้เกิดขึ้นก่อนนะฮะในเครื่องมือสุดท้ายนะครับซึ่งสัญญาณซื้อเนี่ยก็น่าจะเกิดในช้าไม่ได้นะก็น่าจะวันเนี้ยคือถ้าช้าวันนี้ก็ไม่ถึงว่าเซ็ตควรจะขึ้นไปในช่วงบ่ายนะเซ็ตขึ้นในช่วงบ่ายไปยืนใน376ด้านอันเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณรีบาวด์ว่าอ้าวละจะไปต่อที่1400นะครับโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็อาจจะอยู่แถวๆ1408นะฮะนะครับแล้วถ้าไม่ย้อนกลับลงมาอีกในสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้วันพูดแล้วพระหัสสุขนะครับก็น่าจะมาพิจารณาสัปดาห์หน้าว่าการรีบาวด์เนี่ยจะทำนิวไฮไหมนะฮะค่ะนะครับอันนั้นก็เป็นภาพของเซตเป็นภาพของเซตโดยรวมนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีใครทำลายได้หรอกไม่มีใครบอกได้หรอกนะฮะสั้นมากๆจะเป็นยังไงค่ะเข้าแค่ไปใส่โซนของการอะไรนะการเทรดนะครับก็มาที่ตัวทิเฟกนะฮะค่ะทิเฟกก็ภาพก็จะเหมือนกันนะสัญญาณซื้อยังไม่เกิดนะฮะสัญญาณบัตทอมเนี่ยอาจจะเกิดไปแล้วนะเกิดไปแล้วที่884แต่การรีบาวด์เมื่อวานนะการรีบาวด์เมื่อวานก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อภาพใหญ่ยังเป็นช็อตนะฮะภาพใหญ่ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องให้เข้าไปเป็นลองหมายถึงว่าการเข้าลองเนี่ยก็ต้องคาดหมายว่ามันจะทำนิวไฮนะฮะสูงกว่า977ซึ่งภาพใหญ่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะไปลองภาพใหญ่บอกว่ารีบาวนะฮะรีบาวจะแถว930นะฮะแต่จะถึง930ก่อนเนี่ยผ่าน916ให้ได้ก่อนนะค่ะนะครับต้องผ่าน916ก่อนนะฮะแล้วถามว่ารู้ไหมไม่มีใครรู้นะฮะเพียงแต่บอกว่าไอโซนเนี่ยวันเนี้ยไอโซน901เนี่ยแถว901เนี่ยน่าจะเป็นโซน2000นะครับที่จะทำให้เซ็ตอ่ะต้องยืนอยู่ที่แถว900เนี่ยให้ได้นะฮะถึงจะคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อนะครับว่าบัตทอมเกิดนะฮะแต่ถ้ายืน900ไม่ได้ก็อาจจะลงไปที่เดิมนะครับคือ882กับ884ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกฮะค่ะไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็มีโอกาสลงไปตรงนั้นเพื่อคอนเฟิร์มว่าสัญญาณเดเวอเรจอีกว่าโอเคก็จะรีบาวด์ใหม่อีก
ซึ่งภาพแบบเนี้ยมันไม่น่าเกิดจากการรีบาวนะการรีบาวมันก็น่าจะชิบหายจากตรงนี้ไปเลยนะค่ะแล้วก็กรอบของการรีบาวก็น่าจะไปถึง930นะแต่วันนี้เนื่องจากว่าภาพของตลาดนะครับเนื่องจากเมื่อวานขึ้นกันเยอะนะฮะวันนี้ตลาดก็น่าจะเป็นยืนนะน่าจะเป็นยืนเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ตัดสินมากกว่ากรอบของการเทรดฟิวเจอร์วันนี้ก็อาจจะอยู่ที่900กับ912 910 916ประมาณเนี้ยนะการคาดหวังว่าวันนี้จะขึ้นไป931ไม่ใช่เพราะ931มันเป็นรอบนะฮะนะครับเพราะนั้นวันนี้มันก็กลายเป็นการสวิงเทรดค่ะสวิงพูดง่ายๆก็คือ900 910 920เป็นประมาณเนี้ยนะซึ่งก็ค่าสูงไม่ได้นะค่ะเพราะว่าสัญญาณซื้อยังไม่ได้เกิดนะฮะสัญญาณบัตทอมมันเกิดไปแล้วนะฮะแต่สัญญาณซื้อยังไม่เกิดหรือว่าสัญญาณบัตทอมอาจจะเป็นดับเบิลบัตทอมก็ได้ถูกไหมฮะค่ะมันทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นการเล่นฟิวเจอร์มันก็คือความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจึงมีการกำหนดว่าเล่นสั้นนะฮะการระยะกลางเนี่ยนะฮะถ้าสัปดาห์นี้ไม่กลับขึ้นมันยืนยันว่าการที่คุณช็อตมาเนี่ยจากข้างบนเนี่ยในเขต950เนี่ยคุณช็อตถูกแล้วนะฮะถ้าคุณทนเนี่ยมันจะลงแล้วมันจะบอกไว้เป็นนั้นนะก็คือถูกต้องแต่ช็อตที่ต่ำที่ผมบอกว่าใครช็อตต่ำนะ2วันก่อนที่จะบอกว่าเมื่อวันกันเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะรีบาวด์เนี่ยบอกว่าคุณจะต้องปิดไปก่อนรอไปครับเพราะฉะนั้นถ้าใครปิดไปแล้วก็คือจะแถว890อะไรเนี่ยนะครับค่ะนะครับถ้าคุณจะมาช็อตใหม่แถวนี้กูก็ได้15จุดรอไปฮะค่ะแต่โซนแถวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่โซนช็อตที่ดีไม่ใช่โซนช็อตที่ดีของคนที่ช็อตต่ำมาแล้วกำลังจะกลับไปทำโพซิชันเราเข้าใจนะว่าหลายคนก็จะสนใจว่าจะทำอะไรวะจะทำอะไรดีวะถูกไหมซึ่งมันก็จะผันผวนตลอดนะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรสรุปว่าสัปดาห์นี้ถ้ามันไม่ขึ้นไปโดยไม่สามารถกลับเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งนะที่เป็นเครื่องมือสำคัญของเราเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าพีคไปแล้วมันให้โอกาสสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะค่ะแต่มันก็ไม่ให้อีกแล้วนะฮะค่ะอันนี้ถ้าขึ้นไปก็ไม่ถือว่าสัปดาห์นี้คุณจะขึ้นไปยืนข้างบนเลยนะเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องไปทำไฮแต่ต้องขึ้นไปแบบมีนัยยะสำคัญค่ะนะครับอันนั้นอ่ะถึงค่อยมาประเมินว่ามีโอกาสไหมนะค่ะแล้วก็ถ้าลงมาก็คือจะมีโอกาสอยู่ดีนะฮะแต่โอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับภาพของตัวของเซตที่ขึ้นไปตรงเนี้ยมันเหมือนกับทองคำที่วิ่งไป1764อ่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะค่ะนะครับแล้วเพราะนั้นในกรอบของ TFX เนี่ยก็จะอยู่ตรงเนี้ย8872 870 882แล้วข้างบนก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะรู้ไหมฮะค่ะก็มายืนค้างดูเดย์อยู่เหมือนกันก็คือฝั่งหนึ่งก็ฉีดเงินมาอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดนู่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ไหมค่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ฉีดกันมาก็เลยไม่ลงแต่บ้านเราก็ต้องคิดให้ดีว่าเขาฉีดแล้วถึงเราไหมเพราะนั้นโซนแถวเนี้ยมันเป็นโซนที่ไม่ได้ทำอะไรโซนที่ทำอะไรมาก็คือโซนที่บอกเมื่อวันจันทร์เนี่ยว่าโซนนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นโซนรองนะครับคราวนี้ถ้าคนเล่นแล้วถูกจังหวะเมื่อวานโดดขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วไม่ปิดไม่ถึง916ปิดไปก่อนเช้าลงมาเนี่ยก็ต้องกลับมารอกลับถูกไหมอันนี้ไม่ถึงว่าคนที่คาดบริเวณรอเพราะการคาดมารอกลับเนี่ย904ก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็คือได้ส่วนต่างขึ้นมานะฮะแล้วคือถ้ามันหลุดนะฮะสมมติถ้ามันหลุด900กูก็สต็อปลอสไปถูกไหมแล้วก็ลงกลับไปลองข้างล่างใหม่นะซึ่งก็คาดว่าแถว1,300อ่ะไม่ได้จะหลุดง่ายๆนะต้องเสี่ยงเอามันไม่มีอะไรไม่เสี่ยงหรอกมันเสี่ยงหมดในขณะเวลาแบบนี้นะฮะของการที่อยู่ในสภาพของเศรษฐกิจที่เป็นขาลงแล้วก็แบงก์โลกเวิร์ลแบงก์ก็กำลังจะปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกนะฮะก็มีทฤษฎีใหม่บอกเอ้าปรับก็ปรับไปเศรษฐกิจไม่ดีแต่ตลาดหุ้นดีเห็นไหมครับขึ้นมาใหญ่เลยมันก็แบบว่ามันไม่ตรงกันนะฮะมันอะไรฮะมันขัดแย้งกันในภาพที่ทุกคนเคยเจอทุกคนเคยเจอที่เราบอกว่าต่างคนจะไม่เคยเจอเพราะนั้นไม่ต้องเก่งหรอกแต่สิ่งทั้งหมดอ่ะมันจะคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะปรากฏมาในการกระทำใช่ไหมค่ะก
ตอนก็ทำมันก็คุณไม่ซื้อคุณก็ขายมันก็ปรากฏออกมาในกราฟทางเทคนิคใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปฟังมันหรอกว่ามันพูดว่าอะไรนะฮะทำไมเราถึงรู้ว่าทำไมช็อตที่961 962นะก็เทคนิคมันบอกนะฮะว่าเดี๋ยวมันจะลงนะฮะแล้วทำไมเราบอกว่าจะแถว882เป็นรองนะค่ะเราไม่ได้ฟังเฟดนะเฟดเรนดิเซอร์มาพูดเมื่อคืนนะหลังจากเราถูกไหมคือสัญญาณเทคนิคมันจะบอกเราล่วงหน้านะครับซึ่งเราจะต้องใช้สัญญาณเทคนิคให้มันเหมาะสมนะครับผมพูดจริงนะโซนแถวเนี้ยคือไม่ใช่โซนช็อตที่ดีค่ะโซนช็อตที่ดีถ้าจะช็อตหมายถึงว่าคุณต้องคาดหวังว่ามันจะลงไปข้างล่างเลยนะค่ะแล้วคุณต้องคาดหวังว่ามันจะหลุดนะฮะ8.84แล้วลงไป8.50นะตรงนี้ถึงจะเป็นโซนที่ช็อตของคุณนะค่ะมันไม่ใช่ว่าช็อตแล้วจะเอา10จุดเอาอะไรอันนั้นมันก็แบบว่ามันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เล่นได้ทั้งวันนะฮะก็วันนี้ก็น่าจะเป็นย่อหรอถูกไหมครับถ้าคุณจะเล่นสั้นขนาดนั้นใช่ไหมค่ะถูกไหมครับถามเมื่อวานมันควรจะเป็นเด้งและช็อตแล้วลงมาแล้วคุณก็ผิดใช่ไหม903ใช่ไหมเปิดมา919 903ก็ได้15จุดใช่ไหมเพราะนั้นแหละโซนแถวเนี้ยมันก็ไม่ใช่โซนช็อตที่ดีของใครเลยแต่ถ้าหลุด900อาจจะช็อตได้เกณฑ์พอร์ตลงไปที่จะไปรับกลับที่882อันนี้ก็เป็นทีเฟกนะจากชีฟเฟกก็ยังเล่นได้ดีกว่าทองคำในช่วงนี้ทองนิ่งนิ่งนิ่งเลยไม่ไปเลยไม่เอาเลยเห็นไหมว่าตลาดปิดนะฮะไม่ใช่นึกว่าตลาดปิดเมื่อคืนก็เอาเวียงนิดนึงนะฮะอันเนี้ยที่มันแสดงให้ถึงว่าตกลงมันไม่มีอะไรที่ใครดูว่าจะอะไรแน่นอนถูกไหมครับค่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าฉี่มาแบบเนี้ยเดี๋ยวมันพังแน่แน่นี่สินล้นพ้นตัวกันไปหมดทั้งโลกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นทองยังไงก็ต้องขึ้นใช่ไหมค่ะอีฟังบอกว่าจะขึ้นได้ไงไอ้เงินที่ใส่ไปเนี่ยมันก็ทำสุดท้ายมันก็จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเกิดการหมุนเวียนอยู่ดีใช่ไหม GDP มันจะต้องโตตามมาเพราะนั้นทองจะขึ้นได้ไงใช่ไหมมันก็แบบว่ามันมีสองฝั่งที่คิดนะฮะคือใครคิดกันไม่รู้แต่มีฝั่งที่ถูกก็คือคนที่ทำตามฝั่งที่ถูกอ่ะคนทำตามฝั่งที่ถูกก็ดูอะไรก็ดูเทคนิคอลพูดตามหลักของความเป็นจริงก็คือทองคำไม่ได้สร้างความผิดหวังในการลงทุนให้กับใครเลยนะแต่คุณขึ้นมาเยอะเมื่อเทียบกับผลตอบแทนในทุกๆตราสารเนี่ยที่มีอยู่ในโลกอ่ะนะฮะเอาว่าเล่นน้ำมันด้วยน้ำมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดทองคำนะครับน้ำมันไม่ได้วางมาจีนทองคำเนี่ยเลเวลเลส40เท่าเลยนะฮะก็เป็นผลตอบแทนที่สูงสุดของปีนี้ก็ได้หรือปีที่ผ่านมาก็ได้นะฮะไม่ถึงคนที่ถือไม่เฉยๆนะเปรียบเทียบกับคนที่ถือไม่เฉยๆไม่ได้ไปเทรดไปอะไรกับมันนะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะหยุดฮะแล้วมันหยุดแล้วมันก็อยู่ข้างบนแล้วจะให้ไปทำอะไรใช่ไหมจะให้ไปต่อจะไปทำไมเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนเนี่ยในระยะเวลาเทียบกับตราสารที่เป็นหุ้นเนี่ยนะให้มากกว่าเพราะหุ้นขาดทุนนะครับในระยะเวลา1ปีนะไปถือหุ้นมาขาดทุนนะค่ะมาถึงว่าถือมาจากปีที่แล้วพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยหุ้นขาดทุนนะฮะทองคำซื้อมาจากพฤษภาปีแล้วกำไรน้ำมันขาดทุนเห็นไหมครับตราสารนี่กำไรถูกไหมฮะเงินทองมันจะไปไหนได้เห็นไหมครับมันก็ต้องอยู่เฉยๆแบบนี้กรอบของทองคำก็ยังเหมือนเดิมกรอบใหญ่ก็จะเป็น680กรอบบนก็1640นะฮะเอา1640ก่อนอ่ะมันไม่ต้องเอา1664หรอกนะครับกรอบสั้นๆมาก็1705ที่ลงไปเหมือนก่อนนะครับแล้วก็กรอบข้างบนก็1730ก็คือนิ่งๆนะฮะมันก็คือนิ่งๆนะมันยังไม่ไปไหนนะครับก็สอดคล้องกับไอ้สิ่งที่พูดไปตั้งแต่ต้นๆนะฮะก็คือเรื่องของผลประโยชน์นะครับว่ามันก็กำไรเยอะอ่ะผมโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือว่าหุ้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้หุ้นมันก็จะกลับมาสู่โซนที่แบบว่ายากที่จะรู้ว่าจะเล่นตัวไหนยังไงใช่ไหมครับโซนมันยากแล้วล่ะนะครับมันก็แล้วแต่แล้วล่ะว่าตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะลงนะครับไอตัวที่สั่งขายกันเมื่อวานนะไอ KTC วันนี้ก็ขึ้นมานะครับส่วนของภาคการเงินก็เป็นภาคที่ถูกขายก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันนะฮะภาคการเงินถูกขายแต่ KTB ก็ขึ้นนะแต่ภาคการเงินก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะยกไปยกมากันว่าไปว่ามานะครับหุ้นที่ไม่รู้อินเนตอินโนอินเนตกับใครเขานะครับก็จะมีที่
ก็จะมีตัวของแบมดีกว่า STA พวกนี้นะก็ไม่ยุ่งกับใครนะครับฉันไม่ยุ่งกับใครหุ้นที่เป็นหุ้นที่ไม่เลเลตตามเซตนะครับฉันเป็นตัวของฉันเองนะครับหุ้นที่วิ่งไปตามเซตก็จะมีหุ้นน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับมีการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานนะค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับกลุ่มธนาคารก็ไม่รู้จะเลวร้ายเลยสั้นๆกับตรงนี้อีกนะครับมันจะมีกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีพวกนี้ที่รีเลทไม่ถึงว่าขึ้นลงตามเซตแต่คุณกลุ่มที่เหมือนกับว่าจะแยกจากเซตไปเลยก็คือคุณค้าปลีกนะเซตขึ้นอาจจะลงเซตลงอาจจะขึ้นนะครับหรือแบมอะไรพวกนี้เป็นลายตัวของมันเนี่ยก็แล้วแต่คนเล่นว่าเขาจะเล่นอะไรนะเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันยากก็ต้องเข้าไปดูรายตัวครับกว่าจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนเป็นซูเปอร์สตาร์ที่จะขึ้นตรงนี้มันก็ทุกอย่างมันก็คงเห็นแล้วนะค่ะแล้วช่วงนี้มีหุ้นที่พี่นิพนธ์ชอบไหมคะหรือว่าไม่มีหุ้นอะไรนะฮะหุ้นที่พี่นิพนธ์ชอบอะค่ะอ๋อเกลียดทุกตัวเลยตอนนี้แพงแบบนี้เกลียดทุกตัวไม่มีเลยเหรอคะลมไฟฟ้าก็ไม่ชอบเหรอคะตอนนี้ก็ต้องมันสูงอ่ะมันแพงใช่ไหมคะมันไม่แพงนะคือไม่ถือว่ามันเป็นราคาที่สูงในแบบว่าในระยะสั้นอ่ะมันสูงไปนะฮะเราไม่รู้ว่าเขาได้ใบอนุญาตแล้วจะมีการยกเลิกหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็แล้วจะได้สร้างหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีเทคโนโลยีไฟฟ้ามาคือมันการช่างการที่แบบไกลมากๆเลยนะนะครับว่า PE ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่ได้รับผลิตไฟฟ้าแล้วจะเป็นยังไงนะฮะหรือว่าลงทุนไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะค่ะเกิดอัตราแลกเปลี่ยนของบาทมันแบบแข็งสุดๆอะไรเงี้ยนะไม่ยอมอ่อนอะไรเงี้ยนะค่ะอันนี้การไปลงทุนโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศเนี่ยลงทุนไฟฟ้าคุณไม่สามารถไปลงทุนโรงไฟฟ้าที่ประเทศที่มันเงินแข็งกว่าเราอะนะเขาก็ทำของเขาเองแล้วเขาต้องไปลงทุนที่ประเทศที่มันเงินอ่อนกว่าเราถูกไหมฮะค่ะไปลงทุนที่เงินอ่อนกว่าเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการลงทุนระยะยาวเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคือลงทุนแล้วพอเงินกลับมาบาทแล้วไม่ได้บาทน้อยไงพอเริ่มต้นจากบาทเป็นการข้ามประเทศมันต้องไปลงทุนประเทศที่ค่าเงินบาทแข็งถ้าเงินเนี่ยมันแข็งกว่าบาทถูกไหมฮะคุณจะไปลงทุนที่ค่าเงินที่แข็งกว่าบาทคุณก็ต้องไปประเทศที่มันเจริญกว่าเราเศรษฐกิจดีไปแล้วเขาก็สร้างโรงไฟฟ้าเองก็ได้ก็ไม่จ้างเราทำค่ะนะครับก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าแถวเวียดนามมันก็ต้องดูความเสี่ยงเรื่องการแลกเปลี่ยนแต่แถวอินโดเนี่ยก็ต้องดูความเสี่ยงเรื่องการแลกเปลี่ยนมันคือไม่ถือว่าเราต้องทำงานหนักมากที่จะเข้าไปดูว่าสัญญาเขาทรายกันเป็นดอลลาร์เป็นอะไรพวกนี้นะค่ะคือมาพูดลอยๆไม่ได้อ่ะนะครับแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันเอาแบบว่าพื้นๆก็ GPSC ไม่ได้ลงทุนที่ต่างประเทศอะไรใช่ไหมมันก็จะเป็นสภาพของการเก็งกำไรเห็นไหมเราเห็นว่า GBC มันเล่นแบบเก็งกำไรอ่ะค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเลยทำรองเด็กนะครับก็คือตลาดก็ยังไม่มีหุ้นตัวไหนที่มีเสน่ห์และน่าสนใจอยู่นะคะช่วงนี้มันก็ที่พูดทั้งหมดอ่ะมันเป็นหุ้นมีเสน่ห์ทั้งนั้นแหละแต่การซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนนะฮะมันก็ต้องรอราคาที่เหมาะสมค่ะซึ่งการลงทุนที่ดีก็คือว่าต้องรอได้ค่ะคุณจะซื้อหุ้นขนาดที่ PE ระดับนี้เหรอถ้าคุณจะลงทุนแต่ถ้าจะซื้อเก็งกำไรว่าไปซื้อวันไหนก็ได้ถ้ามันจะขึ้นใช่ไหมมันขึ้นก็ซื้อไปการซื้อโดยที่ไม่ดูเรื่องของความเสี่ยงดูเรื่องของ value ของหุ้นก็เล่นทีเฟกอะเหมือนกันเล่นทองคำก็เหมือนกันไม่มี PE ถูกไหมครับแต่ถ้าจะลงทุนปุ๊บมันก็ต้องมาดูอะว่าการซื้อการลงทุนที่ดีก็ต้องซื้อหุ้นดีที่ราคาถูกค่ะราคาถูกไม่ใช่ราคาเหมาะสมนะราคาเหมาะสม fair value ก็ไม่ใช่ราคาที่เราจะซื้อนะค่ะมันต้องเป็นราคาที่ถูกเพื่อการลงทุนในระยะยาวนะแต่การที่จะซื้อหุ้นเพื่อการเก็งกำไรนะแล้วมีความเสี่ยงต่ำก็ถึงซื้อหุ้นโซนพวกนี้หุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นรถไฟฟ้าหุ้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เป็นการของการเก็งกำไรก็แบบนี้ค่ะก็ซื้อเล่นแบบเก่งกำไรไปก่อนนะฮะก็คือซื้อในน้อยเล่นในน้อยถ้าจะซื้อเยอะๆเล่นเยอะๆใช่ไหมครับค่ะก็ต้องรอให้จังหวะดีๆแล้วก็ซื้อสมมติเราไปซื้อกราฟช่วงที่ลงไป25บาทไปเนี่ยเราซื้อแล้วถือยาวเลยไหมได้ครับเพราะยังไงไม่ขาดทุนนะใช่ไหมค่ะแต่ถ้าจะมาซื้อแถวนี้มันแพงนะมันถือว่ามันใช้เปรียบคนอื่นเขาเยอะนะค่ะมันไม่ใช่หลักของการลงทุนที่ถูกต้อง
คิดว่าตลาดแบบนี้นะถ้าเป็นแบบเนี้ยตามปกติมันจะวิ่งสวนราคาขึ้นไป60 70 80มั้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่มั้ยค่ะเพราะการลงทุนเราก็ต้องการส่วนต่างของกําไรนะฮะที่มาชดแล้วก็มาชดเชยนะครับไอ้การผันผวนในระยะหลายๆปีเพื่อหาค่าเฉลี่ยถูกมั้ยแต่เราไปตั้งต้นซื้อที่ราคาสูงนะครับแล้วขณะที่เราไปซื้อที่สูงเนี่ยนะผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราซื้อกราฟ25แล้วไป75เนี่ยนะมันก็กำไร2เท่าใช่ไหมค่ะ2เท่าเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสมมติว่า8ปีได้ 200% เอา8ฐานใช่มั้ยใช่ครับก็ประมาณปีละ 25% ยิวประมาณผลตอบแทนประมาณ 25% รวมเงินปันผลด้วยก็ประมาณ 30% ก็น่าสนใจถูกมั้ยค่ะใช่แต่ถ้าเราไปซื้อถ้าแถวนี้ซะแล้วอ่ะนะครับเรามาซื้อแถว40แล้วมันขึ้นไป75เนี่ยเพราะนั้นยิวเราจะลดลงมาเลยนะครับมันไม่ใช่อ่ะมันอาจจะเหลืออยู่แค่ 10% ต่อปีค่ะเอออันเนี้ยมันก็คือเป็นหลักของการลงทุนกับหลักเรื่องของการเก็งกำไรมันเป็นคนละเรื่องเพราะนั้นลงทุนก็ต้องรอได้แล้วถ้ามันขึ้นไปเลยล่ะมันก็ไม่คุ้มค่ากับยิวของเราที่จะไปลงทุนอยู่ดีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปลงทุนมันใช่ไหมค่ะได้ค่ะปิดท้ายที่ทองคำสักนิดนึงนะคะพี่ธิพลคะมันก็ไม่ไปก็ไปกรอบแล้วใช้กรอบที่บอกไปนะครับก็คือ1705ข้างบนก็1740นะฮะ705 1740ตัวล่างก็จะมีตัวล่างสำคัญเลย1681ต้องพูดไว้ตลอดนะครับเพราะทองคำขึ้นมานานอินดิเคเตอร์อยู่ข้างบนสัญญาณทางเทคนิคนะฮะก็พร้อมที่จะตัดลงเพื่อที่จะให้ลงมากกว่าที่จะขึ้นน่ะก็คือขึ้นในระยะสั้นแต่ระยะกลางเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะขึ้นไปแรงๆแล้วค่ะนะครับแต่ระยะสั้นน่ะนะครับบอกว่าก็ยังขึ้นได้อยู่นะแต่ขึ้นไปแล้วก็ต้องทิ้งตัวลงมาอยู่ดีค่ะนะครับคือบอกแบบนั้นถ้าเรารู้แบบนี้ใช่ไหมทิ้งตัวลงมาแล้วก็รอซื้อไงถ้าเราจะซื้อลงทุนแต่เราจะเก็งกำไรก็เทรดในกรอบนะกรอบของราคาไปนะตรงไหนก็ต้องดูนะตอนนี้มันนิ่งๆอยู่ก็อย่าไปทำอะไรใช่ไหมนิ่งก็อย่าไปยุ่งกับมันนะตอนนี้แพทเทิร์นมันเป็นเวฟอะไรยังไงคะมันดูก็ตอนนี้ก็นับว่าน่าอาจจะถ้ายืนอยู่วันนี้นะฮะดูว่านะครับดูนิดนึงคือตรงเนี้ยอาจจะเป็นอยู่ในช่วงท้ายของคือ3อยู่นะครับแล้วก็ละวันนี้ถ้าปิดได้ก็แถวนี้นะเมื่อวานก็ยังไม่ทำนะวันนี้ถ้าปิดได้แถวเนี้ยก็คือว่ามันก็จะจบขึ้น5แถวนี้ขึ้น3ต่อขึ้น5นะครับแถวนี้คือตัวเลขมันก็จะเป็นมันก็จะขึ้นไปทีแล้วลงอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ค่อยจบขึ้น3อ่ะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการนับแบบวันนี้ถ้าปิดแถวนี้726เนี่ยแล้วก็จบไปแล้วลงไปเลยถือว่าจบขึ้น3เลยก็ได้นะฮะ1726ใช่คือถ้าหลุดลงไปนะถ้าหลุดเนี่ยตอนเนี้ยถ้าหลุดลงไปแล้วลงไปแล้วหลุด1680ลงไปเลยเนี่ยมันก็จะยืนยันว่ามันจบการขึ้นมาจาก1451แล้วนะก็แสดงว่าขึ้น3ที่ขึ้นมาจาก1002เนี่ยจบแล้วค่ะพอขึ้น3มันก็เป็นขึ้น4มันก็จะปรับฐานใหญ่ถูกมั้ยฮะค่ะมันก็น่าจะกลับมาด้วยการขึ้นที่ดีของตลาดหุ้นค่ะใช่ไหมซึ่งมันก็ยังมองไม่เห็นว่าตลาดหุ้นจะขึ้นดีๆได้ยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ลากไปลากกันมาอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นตราสารพวกนี้ในจังหวะแบบนี้ก็คือว่ามันเหมือนการเล่นแบบว่าคนที่ต้องกล้าเสี่ยงมากๆกล้าเบสในจังหวะที่ใช่ใช่ไหมค่ะในจังหวะที่ใช่แล้วเนี่ยไม่น่าทำอะไรค่ะคือจังหวะเนี่ยใช่ละขึ้นแน่ละเรียบร้อยนะเห็นไหมก็เจอกันมาแล้วที่หุ้นใช่ไหมค่ะ 1,300 ละ 1,450 แน่ละโอเคตื่นช็อตไปอ่ะความจะลงมันยื้อไปยื้อมาสุดท้ายมันลงกว่าจะรู้ว่าลงอ่ะ 1,200 แล้วเหรอไปช็อตอะโดนอีกค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็คือว่าทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าคนที่มีกลยุทธ์ที่ดีและคนที่เก่งเท่านั้นน่ะถึงจะคาดการตลาดได้ใกล้เคียงแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ได้ถูกต้องถูกไหมค่ะแต่คนทั้งโลกอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกนะคนส่วนใหญ่มันก็เราจะเห็นว่านะครับพวกที่เป็นเฮดฟันเป็นอะไรใหญ่ๆแล้วออกมาพูดมันก็พูดไม่ตรงกันอ่ะค่ะ
ะฮะมันพูดไม่ตรงกันนะฮะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าคนที่กำลังมาดันตลาดอยู่เนี่ยเป็นนักเก็งกำไรค่ะไม่ใช่นักลงทุนเพราะนักลงทุนขายเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟต์ขายหุ้นขายเลยนะฮะแต่คนที่เข้ามาก็จะเป็นเวลฟันของพวกตะวันออกกลางใช่ไหมค่ะพวกนี้ก็เป็นนักล่าอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่นักลงทุนนะครับนะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะครับขอบคุณค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะก็หมวยปักลิงก์ไว้ให้เป็นการพูดคุยกับคุณนิพนธ์เมื่อวานนี้นะคะถึงจิตวิทยานักลงทุนรายย่อยนะคะต้องไปฟังนะคะมันโดนใจหลายคนมากๆเลยวิธีการแก้ยังไงก็ลองไปดูกันนะคะทิ้งท้ายไว้ที่หลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนหุ้นทองสำหรับนักลงทุนมือใหม่ถ้าอยากรวยหุ้นรวยทองทำกำไรได้จริงภายใต้ The Six Stages of Business Cycle นะคะก็มาเรียนกันค่ะในวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงถามได้ทาง LINE @MrMarket นะคะส่วนใครที่เป็นนักลงทุนมืออาชีพหรืออยู่ในตลาดมานานแล้วเป็นแบบว่าผู้ที่อยู่ในตลาดมามากกว่า3ปีขึ้นไปแล้วยังเจ๊งอยู่หรือยังไม่สามารถทำกำไรได้สูงสุดนะคะหรือบางทีก็ขายหมูประจำนะตกรถออกจะบ่อยนะดูแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่สักเซสสักทีแทนที่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำก็กลายเป็นว่าพลาดแล้วพลาดอีกนะคะก็ต้องมาศึกษาหลักสูตรรวมศาสตร์เป็นการสอนแบบ how to เป็นสูตรการเลือกหุ้นของคุณนิพนธ์ที่สอนให้ท่านเอาอันนั้นไปจับกับอันนี้เอาอันนี้ไปจับกับอันนั้นแล้วเลือกมาได้ถูกตัวนะคะก็อันนี้สำหรับผู้มีประสบการณ์เท่านั้นนะคะสอบถามทาง LINE @MrMarket ก็จะเรียนในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะเรียนติดกันนะคะก็คือมือใหม่เรียนวันเสาร์นะคะแล้วก็มือเก่าเนี่ยก็เรียนวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเอามาต่อกันที่ตลาดบ้านเรานะคะ 1,363 จุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะอีกหนึ่งสายนะคะติดตาม